ชอบที่ตายก็ยอมมันทิ้งไปและความทรงจำจะทิ้งไปได้เลยทิ้งเรื่องราวทุกอย่างให้มันจบลงตรงนี้คือน้องหนูอ่ะจะบอกหนูอยู่เสมอว่าถ้าหนูตั้งใจทำให้มันไปไกลๆจริงๆอ่ะหนูดังไว้นานแล้วคือน้องหนูที่เขามีทุกวันนี้ได้เพราะเขาเคยถามหนูมาก่อนว่าทำยังไงให้ Facebook มีคนไลค์เยอะขนาดนี้ถ้าเธอไม่รักแล้วเธอยังแคร์ไรเธอยังแคร์ไรเธอจะไปก็ไปก่อนฉันได้เลยแล้วเธอยังรอใช้เวลาเกือบ10ปีกว่าที่นักร้องเสียงพรสวรรค์ว่านรัชยาวีวีระสุทธิมาศหรือว่านวานจะมีผลงานเพลงของตัวเองทั้งแครายR&Bจังหวะสนุกและเท่านี้ที่อยากฟังซิงเกิลแรกในสังกัดโยเกอร์ของ Love Is ชื่อของว่านวานถูกพูดถึงตั้งแต่ช่วง10ปีก่อนทั้งในฐานะวง cover YouTube ในนามวานที่มีผู้ฟังกว่า 200,000 ครั้งเช่นเดียวกับการเป็นนักร้องประกวดสายล่ารางวัลที่ไปมาแล้วทุกเวทีไม่ว่าจะเป็น The Star Academy Fantasia ก่อนจะมาโด่งดังถึงขีดสุดจากรายการประกวด The Voice Season 4และ The Winner is Thailand ซึ่งเธอโชว์พลังเสียงจนชนะใจผู้ชมและผ่านเข้ารอบสุดท้ายได้สำเร็จหนูประกวดเพื่อที่อยากเติมไฟให้ตัวเองคือทุกครั้งนะเวลาที่มีคนสัมภาษณ์หนูว่าทำไมต้องไปประกวดทั้งที่เราไม่เคยชนะเลยแล้วเราแพ้แล้วทำไมถึงไปอีกคือหนูรู้สึกว่าการที่ออกก้าวเท้าออกจากประตูบ้านเพื่อไปออดิชั่นคือการชนะใจตัวเองที่สุดแล้วแล้วก็เวทีที่ทำให้หนูอะรู้สึกว่าจะไปประกวดต่อในวันที่สายไปแล้วนะคือ Thailand Vocalist Award เวทีเนี้ยเป็นเหมือนจุดเปลี่ยนชีวิตของหนูอะซึ่งตอนแรกอะหนูเรียนสถาปัตย์ใช่ไหมและหนูเหนื่อยมากแล้วหนูก็บอกแม่ว่าหนูอยากซิ่วจริงๆอ่ะแม่บอกให้เรียนดนตรีมาตั้งแต่แรกแล้วเราไม่เรียนเองอะไรอย่างเงี้ยแม่บอกว่าถ้าอยากจะเรียนอ่ะก็หาทุนเองก็จัดการตัวเองแม่ไม่ช่วยแล้วเพราะว่าแม่บอกตั้งแต่แรกแล้วหนูไม่ได้เชื่อแม่แต่แรกอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยอ่ะโอเคลองดันดนก็คือให้เพื่อนสอนทฤษฎีดนตรีอะไรเงี้ยจนมีการประกวดนึงซึ่งคือ Thailand Vocalist Award เนี่ยเค้าให้ที่1อ่ะได้ไปเรียนที่ Berklee College of Music ที่บอสตันนะคะการร้องเพลงเป็นสิ่งที่ว่านบอกว่าครอบครัวสนับสนุนมาตั้งแต่เด็กเพราะคุณแม่เคยเป็นนักร้องอาชีพเช่นเดียวกับน้องสาวโบกี้พิซินีวีระสุทธิมาศก็เป็นนักร้องและศิลปินดังซึ่งทั้งเธอและน้องสาวทำงานร้องเพลงมาตั้งแต่ยังเรียนไม่จบมหาวิทยาลัยหากอุปสรรคสำคัญที่ฉุดรั้งให้เธอไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้ในฐานะศิลปินกลับเป็นชื่อเสียงที่ได้มาจากการประกวดและความกลัวในใจของเธอเองไม่เชิงว่ากลัวคนน่ะแต่ว่าถ้าหนูร้องเพลงในที่ที่คนไม่รู้จักหนูอ่ะพอไปร้องเพลงในที่ที่มีคนรู้จักเราอ่ะเรากลัวทำไมแทนที่เราประกวดมาหลายเวทีเราน่าจะชินน่ะแต่ว่าเรารู้สึกกลัวหนูเคยร้องไห้จริงๆหนูก็ไปหาหมอนะคือปกติหนูเป็นคนสังคมมากๆเลยนะหนูไปปาร์ตี้ไปสังสรรค์กับเพื่อนอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าพอมาถึงสิ่งที่มันเป็นอาชีพของเราทำไมเราทำไม่ได้ตอนแรกคือวิธีแก้ปัญหาของหนูนะในการกลัวคนคือเหล่าตาไปเลยร้องเพลงข้างล่างคือหินไม่มีเหมือนผีอ่ะที่เขาบอกว่าเวลาหลับตาแล้วผีจะมองไม่เห็นเราแบบเดียวกันเลยหนูก็หลับตาจนคุณลุงคนนี้มาพูดกับหนูว่าไม่ได้อ่ะเป็นนักร้องอ่ะหนูไม่สบตาใครเลยมันต้องเล่าเรื่องอย่างเงี้ยเป็นไม่ได้หรอกเจ็บมากแต่ว่าแหมเขามีประสบการณ์มาก่อนเรากี่10 30 40ปีถ้าเขาพูดแบบเนี้ยก็แปลว่าเราทำแล้วมันไม่ใช่จริงจากเสียงวิจารณ์ในวันนั้นทำให้นักร้องสาวสามารถกลับมาร้องเพลงได้แบบของตัวเองอีกครั้งโดยอาศัยทั้งการจัดการกับความรู้สึกรวมถึงการเตรียมความพร้อมบนเวทีจนมั่นใจในรูปแบบการแสดงที่เตรียมมาซึ่งสำหรับเธอนี่ถือเป็นศิลปะอีกอย่างหนึ่งซึ่งต้องใช้เวลาการเรียนรู้และฝึกฝนเช่นเดียวกับเทคนิคในการร้องเพลง